วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่บทที่9การกลับใจและการรับปฏิสัมภิทาในกิจการบทที่2ข้อที่38ได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่และรับปฏิสัมภิทาในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อรับการอภัยบาปของท่านและพวกท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประธานเรื่องราวของการกลับใจใหม่นั้นเราสามารถเห็นได้ในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่15ข้อที่11ถึง24เป็นเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายมีอยู่ว่ามีคุณพ่ออยู่1คนมีลูกอยู่2คนและลูกคนเล็กนะครับก็มาคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อข้าพระองค์นี้อยากจะได้รับมรดกของข้าพระองค์ณตอนนี้เลยนะครับและคุณพ่อก็ทรงให้มรดกทั้งหมดให้กับลูกคนเล็กและลูกคนเล็กนี้นะครับก็เดินทางไปเมืองไกลเผาผลาญทรัพย์สมบัติทุกสิ่งที่เขามีเสร็จแล้วเงินของเขาก็หมดและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเป็นช่วงเวลาการดานอาหารทั่วแผ่นดินลูกชายคนเล็กนั้นไม่มีเงินเหลือไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าเขาใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของเขาไปหมดแล้วเขาจึงไปหางานทำและงานที่เขาได้นั้นคืองานเลี้ยงหมูนะครับและขณะที่เขาเลี้ยงหมูนั้นในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเขานั้นหิวโหยมากๆเขาจึงจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่หมูนั้นกินอยู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็สำนึกขึ้นได้ว่าแม้แต่คนรับใช้ในบ้านของคุณพ่อเขายังมีกินยังมีอยู่ดีกว่าที่เขาอยู่ในสภาพนั้นณตอนนั้นอีกเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะลุกขึ้นกลับไปหาคุณพ่อและขอโทษคุณพ่อบอกว่าข้าพเจ้านั้นได้ทำผิดต่อคุณพ่อและต่อพระบิดาในฟ้าสวรรค์ในขณะนั้นเองเขาก็ลุกขึ้นไปและก็เดินทางกลับบ้านขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นคุณพ่อก็เห็นเขาเดินมาแต่ไกลคุณพ่อก็วิ่งไปและในขณะที่วิ่งไปถึงลูกชายคนนั้นลูกชายคนนั้นกำลังจะพูดออกมาว่าคุณพ่อครับผมขอโทษในสิ่งที่ผมได้ทำผมผิดกับคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อก็ไม่ได้ทันฟังเลยคุณพ่อดีใจมากๆที่ลูกชายคนเล็กนั้นได้กลับไปที่บ้านคุณพ่อก็กอดลูกชายและบอกคนใช้ว่าให้ไปเอาแหวนมาสวมและเสื้อคลุมมาสวมให้กับลูกชายคนเล็กเพราะว่าลูกของเรานั้นได้ตายไปแล้วและได้ฟื้นขึ้นมาใหม่และก็ให้คนใช้นั้นไปฆ่าวัวนะครับตัวที่อ้วนพีและก็จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองการกลับมาของลูกชายนี่คือเรื่องราวของการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ในเรื่องที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี้คือการที่ลูกชายคนเล็กนั้นได้สำนึกผิดและตัดสินใจที่จะหันหลังกลับนะครับและขอให้คุณพ่อนั้นอภัยดังคำที่เขาได้กล่าวไว้ว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปคำนั้นแหละครับพี่น้องเป็นคำที่เราเรียกกันว่ากลับใจใหม่คือการที่เรานั้นสำนึกผิดในสิ่งที่เราได้ทำและขอให้คุณพ่อหรือพระบิดานั้นอภัยต่อความผิดบาปของเราและเราก็ตัดสินใจที่จะหันหลังกลับออกไปจากความบาปเพราะฉะนั้นการกลับใจนะครับหมายความว่าการที่เราหันออกไปจากความบาปของเราและหันเข้าสู่พระเจ้าเรื่องของการกลับใจใหม่ไม่ได้จบตรงที่แค่ว่าเรานั้นรู้สึกผิดและหันไปหาพระเจ้าแต่มันไปไกลและลึกมากยิ่งกว่านั้นคือการที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญหรือว่าของประทานให้กับเราในหนังสือกิจการอาจารย์เปโตรได้ยืนอยู่ท่ามกลางพี่น้องประมาณ 3,000 คนและอาจารย์เปโตรก็กำลังสอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงลงมาบนโลกนี้ในสภาพมนุษย์และทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเขาทั้งหลายและถ้าหากพวกเขานั้นกลับใจใหม่มาหาพระองค์มาหาพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นของขวัญให้กับเขาและในวันนั้นเองมี 3,000 กว่าคนกลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้าและในวันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเสด็จเข้ามาและประทับอยู่ในใจของเขาทั้ง 3,000 คนและทั้ง 3,000 คนและสาวกอีก150คนที่นั่นก็เต็มล้นไปด้วยความปิติยินดีในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่ทั้ง 3,000 คนนั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญแล้ว
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขานั้นได้อุทิศตนฟังคำสอนของอัครทูตร่วมสามัคคีธรรมหักขนมปังตามบ้านพวกเขานั้นก็เต็มไปด้วยความรักความชื่นชมยินดีนะครับและนอกเหนือจาก 3,000 คนนั้นความรักของพระเจ้าก็ขยายและกระจายไปทั่วผืนแผ่นดินไปถึงคนต่างชาติด้วยและลงมาถึงพวกเราจนวันนี้เพราะฉะนั้นการกลับใจใหม่ไม่ใช่แค่การหันหลังให้กับความบาปเท่านั้นแต่เป็นการหันหลังให้กับความบาปและหันไปหาพระเจ้าและพระเจ้าก็มีรางวัลให้กับเราวันนี้ผมอยากจะหนุนใจให้ท่านครับให้เป็นเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายที่สำนึกในความผิดของเราหันหลังกลับจากมันและขอพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปของเรานะครับและรับปฏิสมาในพระนามของพระเยซูและเราจะได้รับพระวิญญาณเป็นของขวัญในชีวิตของเราขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านได้ร่วมเรียนชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ร่วมกับเราผมอยากจะขอหนุนใจนะครับให้ท่านนั้นสัตย์ซื่อแล้วก็เรียนชั้นผู้เชื่อใหม่จนจบนะครับขอบคุณครับ